ทางด้านของผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ปริงนะคะคุณพมรสุวรรณสาครกุลนะคะคุณพมรสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมวยแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับค่ะขออนุญาตมาอัปเดตนะคะค่ะในส่วนของมุมมองตลาดสักนิดนึงนะคะก่อนที่จะไปหุ้นรายตัวนะคะคุณบุ้ยมองตลาดในช่วงนี้ยังไงบ้างคือจะมีโอกาสที่จะบอททอมหรือยังคะครับทิศทางในช่วงนี้นะครับคิดว่ายังหาจุดต่ำสุดไม่เจอเหมือนกันนะครับแม้ว่าเราจะเห็นฐานของตัว Set Index นะครับที่นักพยายามประคองตัวอยู่แถวๆบริเวณ 1,540 1,500 1,550 เนี่ยมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มหนึ่งที่ช่วยค้ำยันดัชนีในช่วงนี้ก็ยังเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ว่าหุ้นที่ถ่วงตัวของ Set Index เองเนี่ยก็ยังเป็นหุ้นที่อิงการท่องเที่ยวนะครับอย่างตัว AOT อย่างเงี้ยนะครับที่ยังทวงตัวของดัชนีอยู่นะครับเพราะว่าวิตกมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของจีนเนี่ยที่จะกลับมาล็อกดาวน์ครั้งใหม่นะครับหลังจากที่ผู้ติดเชื้อโควิดมันเร่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆปัจจัยเรื่องของตัวเลขเงินเฟ้อของทางสหรัฐที่ต้องจับตาด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเกิดตัวเลขออกมายังพุ่งสูงอยู่นะครับก็อาจจะต้องไปมองข้ามช็อตอีกว่าเฟดเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาแรงอยู่นะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าณบรรยากาศการลงทุนเนี่ยน่าจะยังซบเซาต่อไปนะครับแต่ถามว่ามันจะไหลแรงไหมนะครับมันจะกระแทกแรงไหมเนี่ยก็ต้องนะครับจับตาดูตรงแถวๆโซนบริเวณ 1,540 นะครับมันอาจจะใกล้เคียงกับตัว750ที่แถวๆบริเวณ940จุดนะครับถ้าตรงนั้นน่ะมันยืนไม่ได้แล้วหลุดลงมาเนี่ยก็ต้องระวังการไหลเร็วเหมือนกันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากให้ดูเป็นทิกเกอร์นะครับก็คือว่าการที่ต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับมาช็อตเมื่อวานเนี่ย 15,000 สัญญาในตัว Safety Future เนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณนึงที่ว่าหลังจากที่เขาเริ่มซื้อคืนมาช่วงต้นเดือนเนี่ยเริ่มกลับมาขายแล้วนะครับถ้าวันไหนขายสุทธิตอนเย็นนะครับเราจะทรัพย์ยอตอนเย็นนะเกิน 20,000 สัญญาอันนั้นน่ะถือว่าเป็นสัญญาณที่สำคัญเลยว่าน่าจะกลับมาเป็นขาลงในระยะสั้นอีกรอบนึงนะครับค่ะนะคะยังไม่ได้สังเกตให้ดีครับใช่ครับตอนนี้คิดว่าอย่างนะครับแต่ว่าถามว่าจะลงแรงๆไหมเนี่ยคิดว่าอย่างนะครับค่ะครับจังหวะลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าไปดูตัว target set เนี่ยส่วนใหญ่ของ consensus ก็ยังคงมี upside นะคะใน top pick ในช่วงไตรมาส3นี้ค่ะคุณบวยทางบริษัทหลักทรัพย์ของคุณบวยกรุงไทย Xpring แนะนำกลุ่มไหนเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อคะครับเดี๋ยวตอบในส่วนของ set ก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเซตในช่วงไตรมาส3เนี่ยของทางกรุงไทยเอ็กซ์ปริงเนี่ยมองไว้ที่ 1,497 จุดนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะต่ำกว่าตรงนี้หน่อยเพราะว่าเรามีการปรับในเรื่องของนะ valuation หุ้นลงมาด้วยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยในเชิงกลยุทธ์นะก็ยังมองว่าอ่อนตัวรับต่ำกว่า 1,500 นะสำหรับตัวของภาพเซตนะครับสำหรับคนที่อยากจะลงทุนนับระยะกลางถึงยาวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในส่วนของระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเทรดดิ้งสั้นๆไปก่อนนะครับครับส่วนจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวหุ้นนะครับค่ะจริงๆยังหุ้นที่เกี่ยวกับหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับอย่างตัวของ BH บำรุงราษฎร์นะคะคุณบวยคะฮัลโหลค่ะดีแล้วค่ะเอาละค่ะเอามามาขอไปทั้งที่เสียหายไป BH ค่ะ BH ค่ะครับครับก็นับจะเป็นตัวของนับตัวของบำรุงราษฎร์กับตัวของ BDMS นะครับค่ะถ้าเราดูกราฟเทคนิคเนี่ยทั้ง2ตัวนี้ก็จริงๆเนี่ยเป็นหุ้นที่เป็นดิเฟนซีฟด้วยนะแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่ยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับก็คิดว่าเป็นการรอย่อซื้อแนวรับเนี่ยก็น่าจะนับใช้ได้นะครับตรง
ไอตัวของบอลบุงล่านะครับก็มองไว้สักบริเวณ180ต้นๆนะครับ BDMS ก็สักประมาณ26บาทเนี่ยพอรับได้นะครับค่ะจะเป็นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักเลยใช่ไหมคะกลุ่มของโรงพยาบาลนะคะที่เป็นท็อปนะคะครับครับในส่วนของนับไตรมาส3นะก็มองกลุ่มนี้ด้วยครับค่ะคุณบวยคะเดี๋ยวขออนุญาตมาที่ตอบคำถามหุ้นรายตัวนะคะถ้านักลงทุนฝากคำถามมาค่อนข้างเยอะขออนุญาตสอบถามสักประมาณ5ตัวนะคะไปที่ตัวของทิสโก้ก่อนนะคะตัวแรกค่ะคุณบวยครับตัวของทิสโก้ค่ะทิสโก้นะครับค่ะทิสโก้เนี่ยตอนนี้ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่นะแล้วก็ยังฟื้นตัวค่อนข้างน้อยนะครับคิดว่าทิสโก้เองเนี่ยถ้ายังกลับมายืนเหนือแถวๆโซน88บาทไม่ได้เนี่ยยังเป็นขาลงนะครับแล้วก็คิดว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีโอกาสถอยมาที่โลเดิมของช่วงประมาณเดือนพฤษภาปีที่แล้วนะครับแถวๆ86บาท50วันนี้ก็จะจริงๆตรงเนี้ยโลเดิมตอนนั้นอยู่ที่85บาทนะตรงนี้เป็นแนวรับสำคัญห้ามหลุดเลยนะครับค่ะต่อด้วย JMT นะคะ JMT ค่ะครับ JMT เนี่ยทรงมาเดียวกับ JMart เลยนะแล้วก็พีคไปตอนช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่ประมาณเกือบ90บาททีเนี้ยถอยลงมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้กำลังจะทดสอบเส้น200วันตรง65บาท50นะครับตรงนี้เดี๋ยวต้องจับตาดูว่าจะมีนับรีบาวรอบใหญ่สักรอบไหมนะครับแต่ว่าขึ้นมารอบเนี้ยผมว่าน่าจะออกก่อนนะครับเพราะว่า JMT เองเนี่ยก็ยังมีจำนวนบล็อกเทรดบน JMT Future อยู่ค่ะ BLA นะคะกลุ่มประกันชีวิตค่ะ38บาท75สตางค์หน้ากระดานค่ะครับ BLA ค่ะครับคุณหมวยช่วยครับ BLA นะฮะค่ะ BLA นะคะบางเป็นกลุ่มประกันนะคะราคาหน้ากระดานอยู่ที่38บาท75สตางค์ค่ะดูเหมือนยกโลหรือเปล่าคะตัวนี้ครับในส่วนของเดี๋ยวสักครู่นะครับพอดีหน้าจอผมค้างไปนิดนึงครับได้ค่ะตัวจริงๆแล้วเนี่ยตัวของBLA เนี่ยน่าจะได้รับปัจจัยเชิงบวกจากที่ตัวของบอลยูสหรัฐเนี่ยมันเริ่มที่จะมีการเร่งตัวขึ้นอีกครั้งนึงนะครับค่ะครับซึ่งในช่วงระยะสั้นนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นตัวแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องตามการฟื้นตัวหน่อยนึงว่าจะไปได้ไกลไหมนะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะยังไซด์เวย์ออกด้านข้างไปนะครับก่อนที่ตัวหุ้นใหญ่นะครับนับอีกตัวนึงซึ่งเป็นหุ้นกลุ่มประกันเหมือนกันนะครับจะเข้ามาซื้อขายช่วงปลายเดือนเนี่ยครับใช่ครับตัวนี้อาจจะนับซบเซาไปสักพักหนึ่งนับจนกว่าหุ้นตัวนั้นจะเข้ามานะครับครับค่ะหุ้นตัวนั้นนี่คุณบวยสามารถวิเคราะห์ได้ไหมคะตัวประกันอ๋อครับตัวนี้อาจจะเป็นช่วงที่ก่อนเข้าเทรดใช่ครับเราอาจจะนับแต่อันนี้ก็บอกชื่อได้เพราะว่าอันนี้ก็พลับอีกอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นหุ้นไทยประกันชีวิตนะครับครับอันนี้นับทางส่วนของหุ้นใหญ่อาจจะรอหุ้นใหญ่เข้ามาเทรดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมารอซื้ออีกทีนึงก็ได้ครับค่ะครับนะต่อขอเรียกขออีก2ตัวนะคะตัวของ Curry Express นะคะแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาลักษณ์ค่ะ CHG นะคะไปที่ KEX ก่อน KEX นะคะครับตัวของนับ Curry เนี่ยรอบเนี้ยทำ rounding bottom นะครับขึ้นมาแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นได้นะครับรอทดสอบตรงบริเวณเส้น200วันที่ 27.75 ตรงนี้ถ้าเกิดกลับขึ้นมายืน28ได้เนี่ยผมว่าจะกลับเป็นขาขึ้นแต่ผมคิดว่านะมาทรงเนี้ยขึ้นมา 27.75 เทคก่อนสักรอบหนึ่งก็ดีนะครับแต่ว่าราคาฟื้นมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยควรตั้งรับสักแถวๆบริเวณ 23.50 ถึง 24 บาทไม่ต้องรีบนะครับราคาฟื้นมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับได้ค่ะขออนุญาตมาที่กลุ่มโรงพยาบาลอีกสัก2ตัวนะกันนะคะถ้าต้องทุนขออภัยนะวันนี้ตอบได้ไม่ครบจริงๆนะคะไปที่เมื่อสักครู่ปลารัก CHG นะคะครับตัวหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยช่วงนี้อาจจะเล่นแบบอาจจะมีการเทรดดิ้งแบบฉาบฉวยหน่อยนะครับโดยเฉพาะหุ้นตัวที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กนะครับ CHG เนี่ยผมว่าถ้าจะเทรดดิ้งนะครับน่าจะรอตั้งรับแนวรับนะครับสักบริเวณ 3.64นับตรงเส้น200วันนับรอย่อซื้อแล้วก็ขึ้นไปใกล้ๆ4บาทเนี่ย
3.90 บาทถึง4 บาทก็จะขายทำรอบไปก่อนนะครับแต่ก็เชื่อว่าสถานการณ์โควิดในไทยเองตอนนี้ที่มีการเร่งตัวมากขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นกลุ่มนี้ยังสามารถที่จะติดลมบนอยู่ได้นะครับค่ะคุณไว้ค่าไหนๆก็ไหนๆแล้วแถมนิดหน่อยแล้วกันนะคะได้เลยครับค่ะอีกสัก2-3 ตัวนะคะไปที่ THG ก่อนนะคะธนบุรีค่ะกลุ่มโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะ60.50 บาทค่ะใช่ครับเมื่อวานตัวของ THG นี่ถูกเทคลงมาค่อนข้างแรงนะครับตัวนี้ผมว่าราคาค่อนข้างที่จะโอเวอร์ไพรซ์มากเหมือนกันแล้วในเชิงเทคนิคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเวอร์โซด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ยังไงคิดว่าตัวนี้น่าจะหลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับไปเลือกหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลตัวอื่นยังมีช้อยอีกพอสมควรนะครับครับต่อด้วยซิงเกอร์ค่ะซิงเกอร์ครับซิงเกอร์นะคะครับตัวของซิงเกอร์นะครับมาเดียวทั้งกลุ่มเลยนะครับ JMT Jmart เนี่ยนะครับแต่ซิงเกอร์ลงค่อนข้างแรงกว่าเพื่อนเหมือนกันคือลงจากไฮมาเนี่ยนะครับมาประมาณ 40% แล้วนะครับส่วนตัวซิงเกอร์นะมองแนวรับตรงแถวๆบริเวณ33 บาทนะครับยังลงต่อได้อีกนะตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปรับมีดน่าจะตั้งรับก่อนนะครับรอให้เกิดจุดกลับตัวสักหน่อยแล้วค่อยเข้าไปนะครับตรงนี้สัญญาณนั้นเทคนิคค่อนข้างที่จะโอเวอร์โซมากแต่ว่ามันยังสามารถโอเวอร์โซต่อไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ต้องระวังครับค่ะนะมาต่อที่2ตัวสุดท้ายนะคะเดลต้าค่ะตัวของเดลต้าเนี่ยภาพใหญ่เป็นไซด์เวย์ไซด์เวย์ดาวนะครับอาจจะลงไม่ได้แรงแต่ก็เด้งขึ้นค่อนข้างจำกัดนะครับก็ยังไงมองแนวต้าน340นะครับแล้วก็แนวรับ300ถ้าหลุด300ไม่เอานะครับค่ะแต่ว่าสัญญาณภาพรวมเนี่ยยังเป็นลบอยู่นะไม่ว่าจะเป็นสโตแคสติกเนี่ยตอนนี้ต่ำกว่าซิกแนลแล้วก็ MACD กำลังจะผ่านศูนย์ลงมาตรงนี้ผมว่าไม่น่าเข้านะครับแต่ว่าถ้าใครติดอยู่หลุด300ต้องลดพอร์ตนะรอบนี้นะครับค่ะและต่อด้วยตัว ICN นะคะมีท่านนักลงทุนบอกว่าติดดอยอยู่นะคะICN นะครับค่ะ ICN ค่ะราคาอยู่ที่3.68 บาทโลเดิมรอบเนี้ยอยู่ที่3.54 บาทตรงนี้ให้เป็นทิกเกอร์แล้วกันว่าต้องไม่หลุดนะครับต้องควรจะยืนตรงนี้ให้ได้ค่ะถ้าหลุดเนี่ยก็อาจจะถอยแรงได้เลยนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วนะพยายามที่จะมีการรีบาวขึ้นไปสู้ตรงเส้นค่าเฉลี่ยระยะกลางเลยนะครับตรงเส้น75 วัน200 วันประมาณ4 บาทกว่าเนี่ยสุดท้ายสู้ไม่ไหวนะครับเราถอยกลับลงมารับแรงซื้อถ้าแพ้แรงขายแบบนี้เนี่ยเราตัวของอินดิเคเตอร์กลับลงหักหัวลงมาเลยแบบนี้ผมว่าสุ่มเสี่ยงเหมือนกันที่จะถอยลงต่อนะครับยังไงตอนนี้หยุดซื้อถัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอดูโลก่อนว่า3.54 บาทยืนอยู่ไหมนะครับยังไม่เพิ่มตอนนี้นะถ้าติดอยู่นะครับค่ะได้ค่ะนะคะกราบขอบคุณคุณบวยมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติรายการของเรานะเปิดตลาดมาแล้วคุณบวยลบหนักกว่าเดิมอีกค่ะภาคบ่ายนี้นะคะใช่ครับครับเราก็นะจริงๆแล้วลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับที่ลงแรงนี่คือตอนนี้ลบไป400 กว่าหางเสียงนี่ลงไป200 กว่านะครับก็จริงๆหลักๆเนี่ยที่มากระตุ้นแรงขายช่วงนี้คงเป็นเรื่องของจีนก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงในช่วงกลางสัปดาห์นี้มีตัวเลข CPI ด้วยของทางสหรัฐตรงนี้ต้องจับตาเลยแต่พังเงินเฟ้อเขายังสูงเนี่ยผมว่าธนาคารกลางสหรัฐต้องใช้ยาแรงแน่ๆเหมือนกันนะครับยังไงก็ใช้เครื่องมือฟิวเจอร์ครับในการhedging หรือว่าป้องกันความเสี่ยงพอร์ตการลงทุนได้นะครับเป็นทางเลือกนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ